สองคนพูดเลยนะเตอร์นั่งสมาธิผมนั่งครับเอาละครับผมวันนี้เราจะมานั่งดูคนนั่งสมาธิกันนะฮะใครเข้ามาถึงแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยด่วนเลยพี่เตอร์รูด ใช่สิวันนี้เข้ามาแบบว่าเงาๆซ้อยๆไม่เขาเรียกว่าตัวอยู่นี่แต่ใจอยู่นู่นอุ้ยเอาอุ้ยแรงไปอีกไม่เหลืออะไรให้พี่เข้าไปแต่อีพีฮะก็ฉ่ำอีพีฮะก็ฉ่ำมากเลยนะครับจะเกินใช่ตัวถ้าอันนี้ EP 5และ EP 6มันจะขนาดไหนล่ะเต้อพูดได้ไหมหมอนขาดหมอนขาดมันจะนอนกับอะไรดูเหรอนอนกับหมอนข้างสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะฮะ180คน Hi Hello in the fans นี่ฮาวซินเจ้าคุณบังวาเยอเซโย EP นี้หัวใจไม่ไหวแล้วหัวใจอยู่ที่ใครฮะหัวใจของเราก็อยู่ที่เราสิครับหัวใจพีเตอร์อยู่หัวใจผมไม่ได้อยู่ที่ตัวเองพี่หมาก็พูดได้เนาะเตือนเนาะเพราะว่าเขาอยู่อะไรกันตรงนี้ใช่ไหมเราคนเดียวเราเนาะไอ้ฉันมาทำอะไรเนี่ยอาภายอุ้ยเขาบอกพี่พายครับพายครับผมไม่เอาพายได้ไหมเขาบอกอาภาย EP 5 is great thank you วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับ EP 5นะใครอยากถามอะไรหรือว่าอยากคุยอะไรเกี่ยวกับ EP 5ก็พิมพ์มาได้เลยนะฮะหรือว่าใครดูแล้วรู้สึกยังไงก็ติดแฮชแท็กถามได้เนาะใช่ตอนนี้ก็สามารถพูดคุยกันได้ในแฮชแท็กใน X ได้เลยนะฮะครับแฮชแท็กอะไรเจมดูมั้ยเนี่ยครับ Better Not The Writer EP 5ครับผมใช่แล้วฮะก็สามารถพูดคุยกันได้แบบทั้งวันทั้งคืนเลยใช่ครับผมแต่ดูไลฟ์จบแล้วต้องไปไหนต่อไปดูที่ไหนต่อครับดูที่ไอ้ทีวีฮะรอเลยฮะทีวีก็ดูดูไลฟ์นี้จบก็สามารถดูอันคาร์ดเวอร์ชันได้ที่ไอ้ฉีอีนะทุกคนบอกเลยว่าเวอร์ชันอันคาร์ดจะเป็นเวอร์ชันที่แบบเต็มอิ่มคุ้มค่าเต็มเรื่องมากกว่าใน YouTube นะฮะใช่ครับใช่ครับผมเราค่อนข้างคล่องใจว่าอะไรเธอก็ไม่พิมพ์พี่ชานร้ายอะไรเนี่ยพี่ชานร้ายเกินก็แค่อยากรู้ว่าถ้าอยากจูบต้องทำยังไงแค่นั้นก็แหมเขาก็รู้อยู่หรอกแค่ถามไปงั้นแหละก็แค่อยากจูบต้องทำไงบ้างอ่ะก็ไม่รู้นี่รู้หมดแหละเขาบอกว่าทฤษฎีเขาแน่นปฏิบัติครับปฏิบัติไม่มีไม่มีคะแนนเยอะเลยนะปฏิบัติอ่ะน้องต้วนรักน้องต้วนตัวเล็กนิดเดียวน้องต้วนจริงชาญร้ายมากทำหัวใจได้ไหมพี่เปอร์มาด้วยสวัสดีฮะพี่เปอร์สวัสดีฮะสวัสดีครับนายกินข้าวไม่อิ่มหรอถึงได้มุมมามใครมุมมามมุมมามอะไรยิ้มหน้าบวมหรอยิ้มไปผ่าฟันคุดมาไอ้ยิ้มอาจจะพูดไม่ค่อยถนัดเพราะว่าเพิ่งผ่าวันนี้ให้ส่งกำลังใจให้ด้วยไหน3คนลองแชร์ฉากที่ชอบสำหรับ EP 5สิครับผมชอบฉากที่ชุดแดงฮะแล้วก็มีคนพากย์อยู่ข้างบนเป็นกรรมการนะ พี่สายอุชาไปอุชาไปอุชาไปอุชาเจมชอบดีมากเจมชอบซีนไหนชอบซีนที่หนีเที่ยวใช่ไหมไม่ใช่ครับซีนกินกุ้งซีนกินกุ้งอ๋อหมายถึงว่าตอนกินกุ้งหรือว่าหลังจากกินกุ้งตอนกินกุ้งอ๋อตอนกินกุ้งกุ้งเค็มหมายถึงว่าอยากกินอยากไปกินใช่ไหมใช่ครับแต่ว่ากินไม่ได้ครับ กินไม่ได้ เดี๋ยวตุยเจมต้องเจมแพ้กุ้งนะทุกคนครับผมใช่ส่วนเตอร์ชอบซีนเตอร์ชอบซีนไหนอ่ะจริงชอบหลายซีนมากแต่จะไม่พูดซีนของตัวเองแล้วกันชอบซีนเจมโกหกว่านอนเติมน้ำเกลืออยู่โรงพยาบาลโอ้ใช่โดนจ่อแล้วจริงแล้วแบบไอแบบปลอมมากอ่ะผมรีคอเวอรี่ไวครับเพราะผมเป็นวัยรุ่นนี่รีคอเวอรี่ไวเป็นตัวไวครับเพราะผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่แต่EP นี้ถือว่าเป็น EP ที่
เรียกว่าตัดแบบฉุบฉับฉุบฉับหมายถึงว่าสลับระหว่างแบบปัจจุบันกับนิยายใช่ทุกคนต้องตั้งใจดูนิดนึงนะมาถึงนี่แบบตกใจอ่ะตกใจยังไงฮะสมมติว่าไม่ใช่ใจไม่ใช่ตกใจแบบนี้หรอครับแม่มาถึงแล้วตื่นเลยโอเคครับชอบฉากบู๊ปลายปากกาสุดๆอ๋อมาเฟียของมาเฟียใช่ไหมมาเฟียมาเฟียพี่ชาญเอาใจเก่งมากเตรียมจองกินไว้ให้เต็มเตรียมอ๋อเตรียมของกินไว้ให้เต็มตู้เย็นเลยใช่ของจริงกุ้งหวานปะเออพี่ชาญไม่ได้กินนะเพราะว่าพี่ชาญแพ้กุ้งก็เลยกินกุ้งไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าหวานหรือเปล่าแต่อาจจะชิมจากปากของอีกคนเดี๋ยวไม่ได้เนาะไม่ได้เหรอให้เหลือไว้ EP 6ป่ะพี่เขาไม่ไหวกันนี่พี่ๆ DM มาบอกแม่ไม่ไหวหมดเลยเนี่ยทำไงล่ะลูกมาช่วยด้วยแม่มันเกินต้านแล้วครับขนาดนี้แล้วที่เหลือจะขนาดไหนต้องบอกว่าปล่อยครับต้องบอกไม่เบานะจ๊ะเจ๊ยายตาเออแล้วน้องพายเอ้ยน้องไม่ใช่น้องพายเป็นพี่พายครับพี่พายคือนั่งตรงกลางแล้วแบบตาคือนั่งบนหัวนั่งตาดุสุดๆไม่มีความแบบไม่มีความเคารพผู้ใหญ่เลยอะเอาโซนอะเออจริงเขาเคารพในฐานะผู้ใหญ่ยังไงเขาไม่มองเราเป็นแบบผู้ใหญ่ที่เขาเคารพเขามองเป็นฐานะอื่นหรือเปล่ามองเป็นแบบฐานะอื่นไงอเอออย่ารู้เลยไม่เบาหรอกคู่นี้ทำมาเป็นอยู่ไม่เบาเพราะว่าช่วงนี้อ้วนโอเคของมาอยู่ใกล้ๆไม่เห็นคอมเมนต์มันสามารถแบบเพิ่มให้มันตัวใหญ่ขึ้นได้ปะอ่ะผมได้อย่างนี้อ่ะไม่ได้ขอดูนะเบี้ยสปอย EP 6ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับสปอย EP 6ให้ฟังหน่อยได้ไหมเฮ้ยแต่ EP 6เราเห็นแบบพาร์ทตอนเด็กของชาญกับอบอุ่นมาแล้วซึ่งน้องแพทเล่นเป็นชาญตอนเด็กนะทุกคนหล่อมากหล่อหมายถึงไม่ไม่เตอร์ทราบครับหล่อแต่ต้องบอกว่าทราบครับน้องแพทจะให้รอดูเลย EP 6เป็น EP ที่เราคุยกันค่อนข้างนานอ๋อคุยกันตั้งแต่บ่ายถึงดึกอ่ะบ่ายถึงเที่ยงคืนคุยกับใครเนี่ยคุยกัน2คนอ๋อคุยกัน2คนใช่ไปคุยอะไรกัน2คนเก็บข้อมูลเยอะเขาเป็นนักข่าวมาสัมภาษณ์คุยงานคุยซีนจะโดนอะไรมาอย่าเพิ่งถึงนะแม่หลอกแล้วเอาเวลาไปคุยงานไม่ไปเขียนนิยายอ่ะนิยายต่อเออเอาเว้ยที่คุณเห็นนี่คาแรคเตอร์พี่พายนะไม่ใช่พี่มาร์คนะครับผมอยู่ในคาแรคเตอร์อยู่นะถ้าน้องเป็นน้องอ๋อถ้าเป็นพี่มาร์คอ่ะเราต้องทำงานชิวๆเออเราต้องอะไรปล่อยแล้วถ้าเป็นน้องมาร์คอ่ะโคกไม่มีน้องมาร์คครับมีแต่พี่มาร์คถ้าเป็นน้องมาร์คโคกไม่ได้มีหน้าใครที่แบบสงสัยปูมหลังของชาญเนี่ยวัยเด็กอะไรเงี้ยจะเข้าใจมากขึ้นวันนี้เฉลยมีแบบอธิบายเพิ่มมาแล้วทำไมชาญถึงปิดตาเพราะว่าซ่อนไม่หาแค่ได้เจอเฮ้ยไม่ใช่ซ่อนไม่หาเห็นแล้วแฟนพี่ชาญกำลังจะมาแล้วนี่นา EP อ่านไม่ทันชาญร้ายชาญร้ายชาญชาญร้ายชาญร้ายชาญร้ายกาดเสื้อของติวเตอร์ตรงกับยิ้มไหมไม่รู้เสื้อของติวเตอร์ตรงกับยิ้มไหมหมายถึงยังไงฮะเสื้อตัวนี้ใช่ไหมมันลายตรงๆเหมือนกับพี่ยิ้มหรือเปล่าตัวเดียวกันไม่รู้สิไม่หรอกเขาก็ใส่กันด้วยกันได้แหละคุณก็อย่าคิดแบบไปไกลเขาใช่ปะใช่เสื้อมีหวดเสื้อก่อนมีหลายตัวมีหลายแต่ก็ใส่ตัวเดียวกันนี้หรอหุ้ยโง่เขาชอบซีนอบอุ่นอาบน้ำฉากนั้นแหละต้องเซ็กซี่มากเลยนะต้องตีอบอุ่นเลยนะตีแบบปาบตีเปี๊ยะเลยนะตีเปี๊ยะเลยนะทำยังไงไม่ได้นะลูกพี่เขาถามว่าโอโซนอันนี้ใหญ่บ้างไหมลูกจริงนี่ต้องถามพี่พายว่าเคยได้ไหมตามไปอ่ะดูไปงั้นแหละ
แต่ก็แบบเออไปส่งที่หลังก็ได้นี่กูเล่นกูเล่นไม่รู้ไม่รู้ต้องรอติดตามครับมีคนถามว่าตอนถ่ายกินป๊อปคอร์นไปกี่ถังครับจริงๆไม่ถึงถังครับเพราะว่าในซีนไม่ถึงถังแต่ความแบบแต่นอกซีนอ่ะ2ถังว่ะคือตอนแบบว่าถ่ายอยู่ก็กินเท่านั้นแหละแล้วก็คือเข้าไปที่ห้องพักแล้วก็ไปกินต่อโอ้ยสวัสดีครับพี่พ่วงกับของเราพี่กูก้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พ่วงกับพี่กล้าฮะสวัสดีครับเราจะมาอ่านเม้นกันเถอะยังไงยังไงขอโทษครับเสื้อพี่กูก้ายังไงยังไงยังไง EP หน้ายังไงยังไงเอ่ยเพื่อมาถามว่าอบอุ่นอะเซ็กซี่มากแล้วอบอุ่นกับน้องอิมอันไหนใครเซ็กซี่กว่ากันเตอร์เซ็กซี่กว่าเป็นคนเชื่อคาดหวังเลยเนี่ยเมื่อกี้โอ้ยโอ้ยไม่ล่ะบอกไม่บอกเขาเซ็กซี่ไหมน่ะไม่ล่ะของเขาแรงก็รู้ๆกันอยู่ขนาดกูไม่มาแล้วเนี่ยใช่เขาส่งพลังจิตมาก็เลยมากระแทกโต๊ะพี่นี่แหละกระแทกเองอ๋อเขาถามว่ามีฉ่ำกว่านี้อีกไหมคะจะได้เตรียมใจยิ่งกว่าฉ่ำฮะรอเลยมากกว่าฉ่ำคืออะไรอ่ะฮะเปียกคือ1ถึง5จิบจิบมากพูดแค่จริงป่ะเนี่ยพี่คนตัดต่อยังพูดเลยว่าโหพี่ผมตัดไปผมแบบเขินไปแล้วเราไปคุยกับพี่ตัดต่อตอนพี่รู้แม่รู้ตลอดเตรียมตัวเตรียมใจนะครับเตรียมหมดไม่ดีบอกเลยว่าตั้งแต่ EP 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 นี้แหละบอกเลยว่ามันจะไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆใช่แล้วก็จะเข้มข้นเรื่อยๆใช่เพราะเราใส่ผงนัวเยอะครับผมโอเคผ่านไปผ่านไปใส่น้อยแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บหลายนะครับผ่านไปเถอะตายเขาเราจะรอจิหมอนเด้ออีพีหน้าต้องตัดเล็บค่ะเพราะถ้าไม่งั้นหมอนขาดแน่นอนฟันหักปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนอีพีหน้าอบอุ่นต่อยพี่ชางปากบวมแน่จริงพรุ่งนี้วันเกิดหนูจะอายุ14แล้วแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะฮะเบิร์ธเดย์ครับพกแค่ยาดมพอไหวไหมอะไรอีกต้องพกยาดม10อัน10อันแล้วก็ต่อเข้าไปที่จมูกก็จะเป็นดูกับแม่เขินมากแม่ว่าไงบ้างฮะ อยากรู้ว่าแม่ว่าไงบ้างปิดได้ไหมลูกแม่ใจจะวายไหนพี่พายบอกว่าพี่พายไม่ดุไม่ดุก็ไม่ได้ดุเนาะเราก็ตามงานปกติอ๋อแต่หน้าพี่พายคือแต่ด้วยความที่บอกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะคนจะหนีมันหนีไม่พ้นเนี่ยไอ้ที่เดียวกันเสยเสยว่าสั้นเฉยมันคงเป็นโชคร้ายของโอโซนนะครับทำตัวเองนะป๊อปคอร์นอร่อยไหมครับถามก่อนโอ้กำลังจิตมาอีกแล้วไหลโดนจอมาถามว่าเราจะมีโอกาสไปที่ประเทศจีนไหมครับอันนี้บอกไม่ได้จริงๆครับมันเป็น secret love ของเราอ่ะ secret love ใช่พี่พายในอนาคตจะนัวเหมือนกันนะอุ๊ยอุ๊ยมีคนมาสปอยหรือเปล่าตายละพี่พายจะนัวอะไรพี่พายในเราเอ้ยเราคู่เรายังไงเนี่ยเพราะว่าทำอาหารกินเหมือนกันครับเก็เลยใส่ไหลก็เลยแซบไหลใช่ไม่เคยใส่ไหลแซบไหลเนอะก็ถามว่าโอโซนเอาอะไรให้เจ้าสาวเอาของขวัญครับกลัวกลัวแบบว่าหลุดได้ก็ยากไม่ทันไปดูเอาเองนะครับ EP หน้านะฮะด้วยความดื้อแหละด้วยความดื้อแหละ When OST will be upload soon แล้ว soon เพราะว่าตอนนี้เพลงแรกที่เราปล่อยสปอยออกมานะครับก็จะเป็นเพลงจีนของเตอร์กับยิมเลยใช่ก็เป็น MV เพลงแรกที่เราจะปล่อยนะซึ่งต้องรอทาง official อีกทีครับผมครับผมครับ
What will happen between also and Pi next EP พี่พายกับ also EP น่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสปอยแบบนิดนึงโดนจับอีกแล้วฮะ also โดนจับได้อีกแล้วโดนจับอีกแล้วเอ้ยโดนจับอีกแล้วเอ้ยโดนจับได้อีกแล้วโดนจับได้อีกแล้วจับอีกเขาบอกว่าก่อนที่ให้พี่พายนัวเนี่ยให้พี่พายเลือกทำงานก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวรอเลยเขาทำงานกันแบบนัวไม่หลายสิบหลายอีก10เมตรอย่าดู MV เพลงแล้ว MV เพลงก็เร็วๆนี้นะฮะจะลงไลฟ์กี่โมงจะไปดูพี่อ้ายอีสักแป๊บฮะเพราะว่าอีประมาณ5นาทีเราจะลงไลฟ์แล้วนะทุกคนใช่ไหมฮะทุกคนดูอยากให้เราไปแล้วก็บอกว่าจะไปดูต่ออีประมาณ5ครับ5 5เวอร์ชันแบบอัดคัท4 3 2บ๊ายบายเอา3แอคดีกว่า3แอคแอคแรกคือมอบความรักให้พี่ๆแฟนๆอ่ะ1 2 3อันไหนมอบความรักให้เพื่อนๆนักแสดงก่อน1 2 3รักกันครับอ่ะๆๆอีกไม่เลยตายแล้วอ่ะพากันมอบความรักให้กันแล้วก็น้องชายมอบความรักให้อบอ้วนหน่อยอ่ะ1 2 3แคปเลยนี่เป็นไงล่ะสมน้ำหน้าเหงาเลยเป็นไงล่ะเจอดื้อนะเจอเลยอยู่คนเดียวไปเลยแต่ EP 6อ่ะมาแน่นอนเพราะว่าแบบคือไม่มาไม่ได้จริงใครจะแบบฟินอยู่ที่บ้านคนเดียวไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันสองคนแล้วเราไปไหนล่ะก็มาด้วยกันอ๋อครับก็เมื่อกี้พี่บอกว่าอยู่คนเดียวไม่ได้ใช่หมายถึงว่าน้องยิมเขาจะไปฟินคนเดียวไม่ได้เดี๋ยวจะลากเขามาหรือว่าจะลากเขาหายแล้วไม่อยู่คนได้ไหมคะเออคือมาหลายเซตหลายนั่นแหละบอกฝันดีพี่ๆก่อนแต่ต้องไปแล้วไปดูไอ้สิ่งอีกันโอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับสำหรับทุกๆอย่างเลยใช่ครับผมขอบคุณยังปั่นเทนได้อยู่ขอบคุณทุกคนที่ปั่นเทนให้ด้วยนะฮะใช่ครับพวกเราก็จะไปส่องในแฮชแท็กว่าทุกคนแบบพูดถึงซีนไหนกันบ้างแล้วมีฟีดแบ็กยังไงบ้างด้วยนะครับผมให้ทุกคนถามเหมือนถามเราก็ได้นะว่าชอบซีนไหนเพราะอะไรอะไรเงี้ยสามารถเล่นในเทนได้นะครับผมเพราะอะไรภาพสวยนู่นนี่นั่นแรงเกินพี่ชันร้ายกาจมากอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้หล่อมากอะไรก็เมนไปเลยฮะเพราะว่าอย่าเก็บไว้ฮะความในใจของทุกคนต้องเปิดประกาศออกมาเปล่าประกาศต้องพูดมันต้องประกาศให้โลกรู้ประกาศให้โลกรู้ใช่ครับผมก็วันนี้พวกเราทั้ง3คนขอตัวไปเคียงๆก่อนนะฮะก็สำหรับขอบคุณสำหรับค่ำคืนนี้มากเลยนะครับที่เราได้มาคุยกันแล้วก็ครั้งหน้าอาจจะได้มาไลฟ์อีกบ่อยๆสำหรับคนที่มารีแอคใช่ไหมครับใช่ก็วันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับเจอกันอีพีหน้าครับ